สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะชื่อว่าเกม Robbery Bob 2 Double Trouble นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเล่นด่านที่19นะ Play Yard Mafia 0ไปเลยเราชอบมากด่านมืดๆโหไม่มีตำรวจวิ่งโคตรไว The last and final thing we need for a successful re-wedding is a minister นะครับ minister คือประมาณว่าอธิบดีใช่ป่ะรัฐมนตรีนะครับ since you putFather Ponesella in the hospital นะครับ I cannot find another one on a such notice นะครับ short notice apparently they are all gone to Norway on vacation โอ้ใครมาวะเนี่ยต้องเดินตามมันมาขนาดนี้นะถือหมาด้วยนะครับอุ้มหมามาเอาละมันวิ่งด้านเดียวนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกวะเราฝึกจนเราชินแล้วนะตรงนี้นะแต่ตรงสุดท้ายยังไม่ได้นะตรงสุดท้ายต้องรอนะตรงสุดท้ายทำไงไม่ดูนะเราต้องสแลมประตูเข้าไปเลยนะครับมันจะไม่เห็นอะไรรออีกรอบนะเราจะไปเอาของกับมันนะต้องมีแบ็คคอร์เนอร์ต้องมีดาร์คคอร์เนอร์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับเป้าตรงนี้เป้าโอ้ผ่านมาแล้วนะครับในที่สุดนะครับนี่ก็เดินตามบาทหลวงไปนะไม่ล้อบาดหลัวหวงหลาด yes ในที่สุดนะว่าชนะแล้วกว่าจะชนะนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะกว่าจะผ่านมาได้นะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะเดี๋ยวดูข้างหน้านะผมกฤติสันนะครับไปเลย see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนด่านสุดท้ายแล้วมั้ง20ต่อไปนะครับเตรียมล็อกแล้วนะครับบ๊ายบาย